วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ทางทกศนั้นก็จ่ายเงินเยียวยายกเกษตรกรรายละ5,000บาทค่ะแล้วก็เป็นงวดแรกนะคะสำหรับวันนี้ในการที่จะตรวจสอบสถานาการณ์โอนเงินได้ที่ w w w ร์ไวด์เว็บเยียวยาเกษตรกร com ค่ะ ต้องบอกว่าถึงคิวของเกษตรกร,ร,ก,รกันบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ทางธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือว่าทกศจะโอนเงินเยียวยาจํานวน5,000บาทนะคะให้กับเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ผู้ที่ผ่านสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยนะจำนวนประมาณ 6ล้านนะคะกับอีก7 7 0 0 0 0รายซึ่งเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเมื่อวันที่30เมษายนโดยในจำนวนนี้นะคะก็ได้หักความซ้ำซ้อนออกไปแล้วความซ้ำซ้อนที่ว่าก็อย่างเช่นผู้ที่ซ้ำซ้อนกับฐานประกันสังคมบ้างนะคะซ้ำซ้อนกับทะเบียนข้าราชการบำนาญหรือว่าผู้ที่ซ้ำซ้อนมาตรการเราไม่ทิ้งการที่เพิ่มมีปัญหาผ่านมานี่นะคะ โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ก็จะสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้นะคะที่ w ว w ร์ w a วด์เยียวยาเกษตรกร .com ไอ้คำว่าเยียวยาเกษตรกร .com เนี่ยเป็นภาษาไทยนะคะส่วนเกษตรกรกลุ่มที่2ก็คือเกษตรกรที่อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมาณ1ล้านกับอีก670,000 0รายนะคะก็ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อรับเงินเยียวยาภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมค่ะ ซึ่งหาก,กเกษตรกรรายใดนั้นไม่เข้าเกณฑ์รับสิทธิการเยียวยาครั้งนี้อย่างเช่นไม่สามารถเพาะปลูกได้ในปีการผลิต2,563-2,564ทัเนี่ยนะคะทางกระทรวงเกษตรก็จะมีมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรกลุ่มนี้ในอนาคตแต่ว่าขอให้เร่งขึ้นทะเบียนหรือว่าปรับปรุงข้อมูลทะเบียนกเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่กำหนดด้วยค่ะโดยทางนายรัพีพัฒ จันทรศรีวงเลขาที่การสํานักงานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรในฐานะที่เป็นในทะเบียนนะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็คือจ่ายเช็คให้กับทางทกศร,รอบแรกไปแล้วเนี่ยนะคะ25,000ล้านบาทค่ะแล้วก็รอบต่อไปก็เป็นประมาณสักวันที่20พฤษภาคมก็จะจ่ายอีกครึ่งหนึ่งนะคะก็คือ25,000ล้านบาทค่ะหลังจากนั้นก็จะจ่ายให้กับทกศทุกสัปดาห์รวมแล้วเนี่ยนะคะประมาณ6งวดด้วยกัน เพื่อให้ทกศดําเนินการจ่ายเงินให้กับกเกษตรกรต่อไปโดยทางทกศจะจ่ายเงินเยียวยาให้วันละ1 000, 000, ล้านรายนะคะนอกจากนี้ทางสรรสรรก็จจัดตั้งศูนย์รับเรื่องอุทธร์ด้วยอันนี้กันไว้ก่อนนะเพราะว่าเห็นตัวอย่างจากดราม่าเงินเยียวยา5000แล้วนะคะก็จะเป็นการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องอุทธร์โครงการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ศูนย์ตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางให้คำปรึกษาช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,กรโดยรายละเอียดแล้วก็แนวทางการรับอุทธรวมทั้งมาตรการรองรับต่างๆก็จะประกาศนะคะให้เกษตรกร,กรนั้นรับทราบอีกครั้งค่ะแล้วก็สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิของกระทรวงเกษตรเนี่ยนะคะก็จะได้รับเงินเยียวยารายหนึ่งก็5,000บาทต่อเดือนอันนี้ก็เป็นระยะเวลา3เดือนเช่นกันนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมเดือนนี้ ไปจนถึงกรกฎาคมก็รวมแล้ว1 5 0 0 0 0บาทนะฮะมีเกษตรกร,ก,รกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน10ล้านรายหรือว่าประมาณทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่1,500,000ล้านบาทค่ะ